10อันดับปืนสุดกากใน Warzone 2.0 พาร์ทที่2มีกระบอกไหนบ้างไปดูกันครับอันดับที่8 Basilic ครับปืนพกอีกแล้วในส่วนของลูกโม่ครับก็คล้ายๆในส่วนของ .50GS เลยอาจจะยิงได้ไวกว่านิดหน่อยนะครับแต่ว่ากระสุนมีเพียงแค่6นัดและไม่มีกระสุนเพิ่มมากกว่านั้นนะครับนอกจากคุณจะเป็นแบบเทพทุกโม่จริงๆแบบคมกริปไปอีกเรื่องนึงแต่ถ้าเจอศัตรู2ตัวมาพร้อมกันบอกว่าโอกาสตายมันสูงมากครับอันดับที่7ครับ Lockwood MK2 ครับอีก1ปืนในส่วนของ Marksman ครับเป็นปืนคันเหวี่ยงครับยิงทีละนัดแล้วชักกระสุนออกก็เรียกได้ว่าเป็นอีก1ปืนที่ยิงค่อนข้างลำบากแล้วก็กระสุนให้ค่อนข้างน้อยนะครับคือถ้าคุณแบบไม่คมกริปจริงๆกระบอกนี้บอกเลยว่าไม่เล่นดีกว่านะครับเล่นกระบอกอื่นให้รู้สึกดีกว่านะครับผมคือถ้าคุณพลาดเยอะๆเนี่ยบอกเลยว่าโอกาสที่คุณโดนสวนตายเนี่ยเยอะมากครับรวมไปถึงกระสุนที่ค่อนข้างย้อยด้วยผมบอกเลยย้อยจริงอันดับต่อไปจะเป็นปืนอะไรอย่าลืมกดติดตาม Subscribe กันไว้ด้วยนะครับ